ดี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าเพลงของน้องตั้มตอนนี้อยู่ในอันดับที่5 Top 5ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตั้มอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับปัตตานีทุกคนครับน้องตั้มวราวุธโพยิมนะฮะครับผมวันนี้ตั้มมาทักทายคนปัตตานีพร้อมกับปล่อยซิงเกิลที่2ใช่ไหมครับถูกต้องครับชื่อเพลงว่าจะรักให้รีบจองครับครับจะรักให้รีบจองเป็นซิงเกิลที่2ใช่ครับตั้มถามนิดนึงเพลงที่แล้วเนี่ยฮะจะรักจนกว่าจะรู้ทำไมเพลงนี้ต้องจะรักอีกอะฮะอ๋อเป็นคนที่อยากจะรักครับผมเป็นมันแต่มันความหมายต่างกันมากเลยนะใช่ไหมเพลงแรกจะรักจนกว่าจะรู้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยจะทำให้เธอรู้แล้วว่าฉันรักเธอมากเลยอะไรอย่างนี้แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่บอกกับสาวๆหลายๆคนว่าถ้าจะรักให้รีบจองครับผมเพราะว่าคิวเยอะมากจริงนี่พ่อหนุ่มเนื้อหอมพูดเหมือนบ้านไม่มีกระจกอะครับแหมหน้าตาดีขึ้นนะไม่ใช่พูดเล่นๆขอบคุณครับรู้สึกว่าจะหน้าตาดีขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นด้วยใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับผมครับผมแล้วเป็นความตั้งใจหรือว่าบังเอิญครับที่ให้ชื่อ2เพลงเนี่ยมันคล้ายๆกันใกล้เคียงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบังเอิญครับใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นบังเอิญแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นตรงตัวเองมากขึ้นกว่าเพลงเก่ากว่าเพลงซิงเกิลแรกครับผมเพราะว่าในด้วยจังหวะเพลงแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวเองเพราะมันออกจากสนุกสนานแล้วก็เป็นแบบแอลแอลหญิงนิดนึงเพราะเราก็ประเภทแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอย่างแนวเพลงจะรักให้รีบจองนี่เขาเรียกว่าเป็นแนวเพลงในลักษณะแนวเพลงไหนครับเขาเรียกว่าเป็นเพลงป๊อปครับเพลงป๊อปย้อนยุคนิดนึงซึ่งมีจังหวะแบบโยกใส่สะโพกกันได้เล็กน้อยใช่ไหมใช่ครับผมตั้มมีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้บ้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยครับเพลงนี้ต้องบอกกันเลยว่าในเนื้อเพลงเนี่ยผมจะใส่ความเหนื่อยของผมเองลงไปเยอะเหมือนกันก็จะร้องออกมาแบบเหนื่อยๆนะในท่อนโซโล่เนี่ยมันจะมีโซโล่กีตาร์อยู่ใช่เราก็ใส่เสียงของเราเองเลยครับผมครับผมครับตอนแรกก็ทำเล่นๆนะพี่เขาบอกเออเดี๋ยวลองทำซิเราก็เราทำแล้วปรากฏว่ามันเจ๋งดีมันแปลกดีครับก็แสดงว่ามีการดึงในส่วนของความเป็นตั้มออกมาในเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนอะใช่ครับผมครับผมพูดถึงเพลงจะรักให้รีบจองในส่วนของน้องๆต่างๆที่อยู่ในเพลงเนี่ยมีชีวิตจริงอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าอ๋อในชีวิตจริงยังไม่มีครับเพราะว่าโอ้โหใครจะอยากเข้ามาจองคนไม่มีเวลาให้นี่ช่วงนี้งานเยอะแล้วสิตามใช่ครับใช่ครับก็ทุกวันครับผมใช่ไหมแล้วอย่างพูดถึงตอนนี้ปล่อยซิงเกิลที่2เข้ามาแล้วก็เป็นเพลงสนุกด้วยนะครับอย่างตัว MV มีการวางแพลนหรือว่าตอนนี้มี MV เริ่มถ่ายทำหรือยังครับนี่เลยครับ MV เพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อวานนี้เลยครับผม18ตุลาคมนี้ทุกคนจะได้ดูกันครับและใน MV นี้ผมพูดตรงว่าเนื้อหาของ MV เนี่ยเป็นการประมูลครับประมูลหัวใจของผมซึ่งจะได้เจอกับเหล่าเซเลบริตี้ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมากมายหลายคนมากๆที่มาประมูลหัวใจผม และเราได้รับเกียรติจากพี่อู๊ดเป็นต่อครับเข้ามาแสดง MV ให้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าในเพลงนี้จะมีพูดถึงน้าอู๊ดด้วยใช่ใช่ใช่น้าอู๊ดก็บอกไว้ยังเหงาใจให้มันนานนักนะฮะจริงๆอยากจะให้เล่าบรรยากาศแต่ว่าจริงๆแล้วเก็บเอาไว้ให้ชมกันพร้อมๆกันวันที่18ดีกว่าเนอะได้ครับได้แล้วเป็นไงทำงานในส่วนของ MV เป็นเพลงที่2แล้วที่ได้เล่น MV เพลงนี้รู้สึกว่าเล่น MV ง่ายขึ้นไหมหรือว่ายังไงใช่ถามว่า MV ตัวแรกได้เล่นเยอะไหมก็ไม่ได้เล่นแต่ MV นี้รู้สึกว่าได้เต็มตัวมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์จากการถ่ายรุ่นถ่ายนี่มาพอสมควรแล้วกับการขึ้นเวทีอะไรอย่างงี้พอมาเล่น MV นี้เราก็รู้สึกว่าเราง่ายขึ้นบวกกับในตัว MV นี้มันค่อนข้างจะปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาเยอะใช่ไหมแล้วก็ด้วยพี่ๆผู้กำกับพี่ๆทีมงานทั้งเบื้องหลังทุกคนเขาก็สนุกและเต็มที่กันทุกคนเพื่อ MV ตัวนี้เวลาทำงานด้วยกันมันก็รู้สึกว่ามีความสุขและก็สนุกไปร่วมกันบรรยากาศเมื่อวานก็เสร็จไปอย่างรวดเร็วครับผมครับผมก็แสดงว่าตอนนี้ตั้มมีพัฒนาการด้านการแสดงเพิ่มมากขึ้นนะครับอ๋อก็เล็กน้อยครับผมก็เรียน acting อยู่เหมือนกันใช่ไหมแล้วอย่างนี้มีจะให้เห็นแบบเป็นละครแบบเต็มๆบ้างไหมหรือว่ามีละครเวทีอะไรแบบนี้เจาะคิวอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดูครับผมว่าน่าเดี๋ยวนะเขาคงน่าจะมีครับต่อจากอัลบั้มออกครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังโฟกัสอยู่กับซิงเกิลที่2แล้วก็เป็นอัลบั้มของตัวเองอยู่ในเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้พบกับอัลบั้มแรกของผม
โอเคได้ครับแล้วก็จะรอติดตามนะครับผลงานด้านอื่นๆของตั้มด้วยนะครับครับมาถึงคำถามจากแฟนคลับบ้างตั้มรู้ไหมแฟนคลับของตั้มมีอยู่ที่ปัตตานีด้วยนะโอ้ยดีใจมากครับแล้วก็เขามีส่งคำถามมาทางหน้าแฟนเพจของคลื่นเรานะครับบอกว่าเอาฝากถามตั้มว่าครั้งแรกที่ได้เห็นรูปของแฟนคลับนะฮะของตั้มถ่ายรูปโปรโมทเพลงจะรักให้รีบจองที่สวนสมเด็จจังหวัดปัตตานีน้องตั้มรู้สึกอย่างไรบ้างได้เห็นภาพหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วครับใน IG ครับผมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นครับเห็นครับเรารู้สึกว่าหุ้ยเขาให้ความสำคัญกับเราดีมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นมากๆที่คนทั่วประเทศนะฮะให้ความสนใจเราแล้วก็รักเราโหยาวไปถึงปัตตานีไกลมากๆจริงๆผมไม่เคยไปปัตตานีเลยนะครับใช่ไหมใช่อยากไปเที่ยวเหมือนกันครับแฟนคลับก็เลยฝากถามมาว่าสักวันเราคงได้เจอกันนะฮะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เจอกันนะครับผมครับเขาลงชื่อมาด้วยบอกว่าจากพินา TFC ปัตตานีก็คือตั้ม FC นั่นเองถ้าพูดว่า TFC ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโหใช่ไหมคือครอบครัวจริงๆขอบคุณมากๆครับผมครับก็ตั้มเคยไปฟังสัมภาษณ์พิเศษตั้มนะครับตั้มบอกว่าสมัยเข้าไปเดอะสตาร์ใหม่ๆตั้มแทบจะไม่มีแฟนคลับเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าตั้มเป็นเดอะสตาร์ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของแฟนคลับนะฮะเพราะว่าที่ปัตตานีพี่ไม่ได้พูดเล่นนะสัมภาษณ์ศิลปินเดอะสตาร์มาเยอะนะฮะแต่แฟนคลับที่ปรากฏตัวให้ได้เห็นในแฟนเพจของเรานี่จะมีกลุ่มของตั้มในกลุ่มแรกเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณชาวปัตตานีทุกคนครับฝากนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนี้พี่แม็กซ์เพิ่งได้ข้อมูลมาว่าเดอะสตาร์ซีซั่น10นี่กำลังจะมีแล้วนะมาแล้วครับมาครับรุ่นน้องผมกำลังจะมากันแล้วครับผมให้พี่ตั้มนะครับแนะนำน้องๆที่จะไปสมัครออดิชั่นแล้วก็สมัครในซีซั่นต่อไปนิดนึงว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องทำยังไงบ้างถึงจะเข้าไปเป็นเดอะสตาร์ได้บอกเลยว่าน้องๆที่จะมาสมัครเดอะสตาร์เลยหนึ่งต้องมีใจรักในการร้องเพลงการร้องเพลงนี้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามาประกวดร้องเพลงเพื่อเสียงเพราะอย่างเดียวคุณต้องมีความรู้สึกกับเพลงที่คุณเอามาร้องแล้วก็เรียกว่าสนุกไปกับมันทำไปกับมันอย่าไปเครียดครับผมที่ผมได้เข้ามาทุกวันนี้คือผมสนุกแล้วก็ไม่ได้เครียดกับมันมากจนเอามาเป็นเกรงไปหมดคิดเยอะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นจริงๆมันไม่ใช่การเป็นนักร้องคือการเป็นศิลปินทำออกมาตามอารมณ์ที่เราต้องการอยากจะถ่ายทอดออกมาให้คนฟังได้ฟังกันนะครับผมครับผมยังไงก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันเข้ามาตามหาความฝันอย่านั่งอยู่นิ่งๆออกมากล้าทำผมว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จนะครับผมครับครับผมครับได้ครับแล้วก็ให้ตามนะครับฝากในเรื่องของซิงเกิลใหม่จะรักให้รีบจองฝากเรื่องของช่องทางการดาวน์โหลดแล้วก็ฝากเพลงของตามด้วยครับได้ครับผมก็ยังไงฝากเลยนะครับจะรักให้รีบจองครับผมตั้งใจมากๆเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2ก็อยากให้ทุกคนเปิดมาฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมันสนุกเวลาเครียดๆมาก็มาเปิดมานั่งดู MV กันนะครับวันที่18ตุลาคมนี้ครับ MV จะปล่อยให้ได้ดูกันแล้วนะครับผมติดตามผลงานของผมได้ที่Exact Music นะครับทาง Facebook และทาง IG ชื่อเดียวกันเลยครับผมส่วนถ้าจะติดตามดู MV นะครับวันที่18ตุลาคมนี้คือทาง Exact Channel ครับแต่ถ้าใครรอ MV ไม่ไหวนะฮะโหลดมาฟังกันก่อนครับดอกจัน123-1412ครับนะฮะก็ในส่วนของช่องทางการที่จะซื้อเพลงเก็บมาฟังเป็นส่วนตัวนะฮะของตามนี้ครับครับผมยังไงก็อยากให้ชาวปัตตานีนะฮะขอเพลงจะรักให้รีบจองมาทาง Mcon Radio Network บ่อยๆครับครับล่าสุดเมื่อกี้ตั้มได้ฟังสรุปชาร์ต5อันดับของเราอย่างท็อป5ได้ฟังได้ยินเมื่อกี้ยังสะกิดกับพี่ตาอยู่เลยว่าเฮ้ยพี่เพลงผมขึ้นที่5เออใช่เข้ามาแค่2สัปดาห์นะสัปดาห์ล่าสุดนี้ขึ้นมาถึงอันดับที่5แล้วเนี่ยครับโอ้ยขอบคุณมากครับก็ขอให้ขึ้นถึงอันดับที่1นะครับครับผมสาธุครับแล้วก็ให้ยอดดาวน์โหลดเพลงของตั้มในซิงเกิลที่2นี่ทะลุหลักล้านด้วยโอ้ขอบคุณมากครับผมได้ครับยังไงถ้าเกิดว่าตั้มมีอะไรคืบหน้าหรือว่าอยากจะโปรโมทเพลงในซิงเกิลต่อไปหรือว่าอัลบั้มเนี่ยฮะก็ติดต่อเรามาได้ที่นี่ Crossup FM นะครับ Mcord Radio Network ครับครับครับขอบคุณน้ำมากครับครับผมสวัสดีครับครับนะฮะนี่คือตั้มวราวุธโพยิมนะครับเดอะสตาร์ซีซั่นล่าสุดแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยซิงเกิลที่2จะรักให้รีบจองออกมาให้เราได้ฟังกันแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวพักเบรกกันสัก